ก็มีรายงานข่าวออกมาคุณเป็นพันว่าทางสบคเนี่ยนะฮะอาจจะมีการพิจารณานะฮะให้ขายเหล้าได้เนี่ยนะฮะในช่วงวันที่1และ2พฤษภาคมคือหมายความว่าตอนนี้ประกาศเดิมเนี่ยนะคะคือล็อตแรกก็คือวันที่10ถึงวันที่20ถูกไหมห้ามขายห้ามจำหน่ายสุรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขยายเวลาต่อจาก20ไปจนถึง30เมษายนใช่แล้วก็ทั่วประเทศก็จะยึดประกาศแบบนี้ยึดประกาศของกทม.เลยนะคะแล้วพอหลังประกาศแบบนี้เลยแต่ละจังหวัดถูกต้องแล้วพอหลังจาก30ล่ะยังไงพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ออะไรต่อเคอร์ฟิวต่อเหมือนเดิมแล้วเล่ายังจะมีจังหวะช่วงเวลาอะไรยังไงไหมแต่เห็นมีข่าวแบบรั่วออกมาจากที่ประชุมสบคคณะเล็กชุดเล็กใช่ไหมครับผมนะฮะก็อาจจะมีการเปิดโอกาสนะฮะคือต้องยอมรับว่าถ้าเกิดขยายเวลาไปอีก1เดือนเลยเนี่ยก็บรรดาพวกที่เป็นนักดื่มเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเนี่ยกักตุนเนี่ยคงไม่มีใครกักตุนมาจนถึงตอนนี้หรอกเต็มที่เลยนะประเมินกันเต็มที่ก็ถึง30เมษายนบรรดาคนรู้จักเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่ประกาศเนี่ย10ถึง20เนี่ยแต่เขาคาดการไว้ว่าอาจจะครอบคลุมไปถึงช่วงพ.ร.ก.ตามพ.ร.ก.ก็คือสิ้นเดือนนี้เขาก็มีการซื้อเอาไว้เผื่อไว้ละค่ะแต่ไม่มีใครคิดนะครับว่าการประกาศเนี่ยจะขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้บรรดาพวกนักดื่มเนี่ยนะฮะอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนเพราะว่าเห็นบอกว่าลงแดงกันเลยนะคะแล้วก็มีสายด่วนที่จะเข้ามาปรึกษาเลิกเหล้าเนี่ยเรียกได้ว่ายอดทะลุนะคะเป็นประวัติการที่ผ่านมาเลยแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นค่ะเพราะว่าเขาอาจจะเปิดช่องว่างให้2วันก็คือวันที่1ถึงวันที่2อันนี้อาจจะนะคือยังไม่ฟันธงค่ะพรุ่งนี้เราจะรู้ชัดเลยนะคะว่าวันที่1ถึงวันที่2เขาอาจจะเปิดช่องว่างให้คนปกติทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อแอลกอฮอล์เอาไว้บางคนเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบดื่มอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้นะคะคือซื้อนำกลับอะไรแบบนี้ก็อาจจะผ่อนปรนให้ได้เพราะว่าต้องยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่ได้แบบคือสังคมไทยเราเข้าใจเลยเพราะว่าบางบ้านผู้ใหญ่บางท่านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแล้วกันคุณพ่อคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยปกติแล้วบางทีก็แบบว่ากึ๊บนิดกึ๊บหน่อยใช่ไหมคะอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปผับไม่ได้ไปบาร์สถานบริการสถานบันเทิงปิดอยู่แล้วร้านอาหารปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของเขาที่แบบก็รื่นรมอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูนะคะว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ไปซื้อกันหรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าเอาเข้าจริงๆตอนนี้ที่บอกว่าเหล้าไม่มีขายแต่เราก็ยังเห็นตั้งวงเมากันหัวทิ่มอยู่ใช่ก็มีข่าวอยู่ทุกวันนะครับว่ามีการจับกลุ่มเนี่ยนะฮะบรรดานักดื่มต่างๆเพราะฉะนั้นรอนะครับว่าข่าวที่บอกว่าจะมีการประกาศขยายเวลาเรื่องของการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแต่ว่าจะมีผลตั้งแต่3พฤษภาคมไปจนถึง31พฤษภาคมเนี่ยแล้วมันจะมีช่องว่างอยู่2วันคือวันที่1กับวันที่2ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะนั่นก็หมายความว่าแล้วเขาก็ยังเปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้กับบรรดาคอนักดื่มนะครับผมคือก็เชื่อเลยนะคะว่าวันนั้นอ่ะคือวันที่เราเขาบอกว่าเขาจะปิดใช่ไหมคือวันที่9โอ้โหเรียกได้ว่าแบบขี่มอเตอร์ไซค์กันไปบางคนอ่ะเอารถไปเลยนะคะรถไปขนเป็นลังๆเลยคือประกาศเนี่ยนะฮะประกาศช่วงบ่ายนะแล้วก็บอกว่ามีผลวันที่10เมษายนโอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ำนะฮะคุณผู้ชมเราจะเห็นภาพเลยว่าโอ้คนเนี่ยนะฮะแห่ไปตั้งสรรพสินค้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปตามร้านค้าปลีกอย่างเงี้ยนะฮะไปเนี่ยยกกันมาเป็นลังๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสบคประเมินแล้วว่ายังให้โอกาสซื้อได้2วันนะฮะเราก็คงจะเห็นภาพนี้แล้วก็คงจะเป็นภาพที่คือบรรดานักดื่มเขาก็ต้องประเมินแล้วว่าถึงสิ้นเดือนแน่ๆเขาก็ต้องซื้อไปตุนกันไว้อันนี้ก็ต้องมีมาตรการอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนแห่กันไปตามร้านโชว์หวยตามห้างที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดจำหน่ายให้ขายแบบนี้ก็ต้องมีการวางมาตรการกันไว้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเราก็คิดว่าการผ่อนผันลักษณะแบบนี้มันก็น่าที่จะพอเข้าใจได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้ซื้อแบบนี้เขาก็ไปลักลอบซื้อกันในทางลับอยู่ดีแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์เถื่อนเหล้าเถื่อนอันตรายนี่ตามมาเลยนะอันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะยังไงรอดูนะฮะเห็นว่าที่ประชุมสบค.กลุ่มย่อยเนี่ยก็จะนำเสนอนะฮะที่ประชุมสบค.ชุดใหญ่อีกทีนึงว่าตกลงแล้วจะอนุญาตไหมใช่อนุญาตให้ขายทั้ง2วันก่อนไหม